เราก็เหมือนเด็กอ่ะเหมือนแบบเป็นเด็กสำหรับเขาเพราะเขาผ่านแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าเราอะไรเนี่ยจะโดนนาทีบ่าวอีกเปล่าวะโดนนาทีบ่าวอีกเปล่าอะไรเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแต่พอหมดแล้วปุ๊บมันก็เหมือนโล่งแล้วสะใจอ่ะเออป้าเอาเรื่องทีมชาติก่อนหลังจากกลับมาจากคิงส์ครับเป็นยังไงก็ได้ไปสัมผัสครับเจออย่างพวกเจว่าอะไรก็ทุกคนมืออาชีพทุกคนครับแล้วเราก็เหมือนแบบเราก็เหมือนเด็กอ่ะเหมือนแบบเป็นเด็กสำหรับเขาเพราะเขาผ่านแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกว่าเราอะไรเนี่ยแล้วเราก็มันก็มีแบบความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดีใจที่ได้ไปสัมผัสในจุดๆนั้นอะไรเนี่ยครับแล้วก็พยายามศึกษาและเรียนรู้ไปกับน้องๆที่เขาผ่านประสบการณ์เยอะกว่าเราอะไรครับแปลว่ามูดในทีมชาติด้วยอายุอาจจะดูเป็นซีเนียร์เขาเป็นอายุเป็นซีเนียร์แต่คือแบบว่าเวลาแบบเราไอ้นี่เราก็แบบเหมือนยังเหมือนเด็กก็มันก็เหมือนเด็กครับเพราะน้องอ่ะไปไกลกว่าเราแล้วก็เหมือนแบบพัฒนามากกว่าเราแล้วก็เราก็พยายามแบบศึกษาความเป็นมืออาชีพของน้องเป็นอะไรพวกนี้เอามาเนี่ยแปลว่าหลังจากวันนั้นนกหวีดเป่าจบรู้เลยไหมว่าวันนั้นแบบแปลว่าวันนี้ถือว่าทำได้ดีมันก็กดดันนะแบบเหมือนเรา ยังแบบว่าเอ้ยทุกอย่างมันยังแบบรู้สึกว่ามันตัวของเราแบบใจเราจะแบบตึ๊บอยู่เลยแบบเพราะมันใกล้แล้วเมื่อไหร่จะหมดก็เลยเมื่อไหร่จะหมดอะแล้วแบบทุกครั้งอะที่เราเหมือนเราเล่นตอนที่อุ่นเครื่องกับบาเลนอะไรเนี่ยจะโดนนาทีบ่าวอีกเปล่าวะโดนนาทีบ่าวอีกเปล่าอะไรเนี่ยเพราะส่วนมากจะโดนท้ายตลอดอะไรเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นแต่พอหมดแล้วปุ๊บมันก็เหมือนโล่งแล้วสะใจอะเออปลดล็อกได้ทีไว้ในเหมือนเราเล่นในนามทีมชาติแล้วเราเอ้ยเกมนี้เราเล่นดีนะแบบเนี้ยแต่แบบไม่เชิงมันดีมากอะไรเนี่ยก็เออแบบว่าอยู่ในมาตรฐานของเราอะไรเนี่ยเราเออวันเนี้ยพอพงบิดป๋องสะใจลงสะใจเอ้ยชนะทีแรกไม่มีอันนึงที่แฟนบอลเขาแบบเขาเรียกว่าพูดกันเยอะคือหลังจบเกมนะเขาบอกโหวันนั้นกิติพงษ์เก๋ามากกิติพงษ์นิ่งมากในมุมของพี่ต้นเองตอนที่อยู่ตรงนั้นนะมันเก๋าจริงๆมั้ยหรือว่ามันยังไงมันก็เหมือนเราเล่นตามหน้างานอะจังหวะแบบที่เราเล่นได้เราแบบเราฝึกมาแล้วอะไรมาแล้วแบบเราก็พยายามแบบทำตามที่เราฝึกมาอะไรเนี่ยแล้วอย่างสไตล์ของมาโน่หรืออย่างเนี้ยมันชัดเจนแล้วว่าการเล่นอ่ะมันเล่นบอลยังไงอะไรแล้วทุกคนคือเขาวางแผนวางจุดไว้แล้วว่าเอ้ยอย่างน้อยเรามันมีเซนต์อยู่แล้วว่าพอเราเล่นปุ๊บตัวเนี้ยมันจะมีคนนึงอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเหมือนแบบอ๋อมันคือความจำใช่มันเป็นความจำว่าเอ้ยเพื่อนจะอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนเราได้ปุ๊บทุกคนจะรู้แล้วว่าต้องทำไงคือหนึ่งแล้วบางครั้งไม่จำเป็นต้องเตะขึ้นข้างบนมันก็มีคนฉีกออกมาให้เราอยู่แล้วอะไรเนี่ยก็คือช้อยแรกของพวกเราก็คือดูซ้ายขวาไม่มีข้างบนอะไรเนี่ยมันก็จะมีเป็นประมาณนี้นั่นคือกับทีมชาติ